สวัสดีครับพบกับรายการ Dance to You เต้นเป็นของคุณแล้ววันนี้มาพบกับผมอีกแล้วผมจะมาสอนท่าเกี่ยวกับ B-boy Down Step เหมือนเดิมแต่คราวที่แล้วเราสอน3 step แต่มาคราวนี้เราจะสอนถึง6 step ถ้าทำเกิน6จังหวะถือว่าผิดนะครับเรามาดูกันช้าๆเลยเริ่มเหมือนกับ3 step เลยท่าเริ่มอันดับแรกย่อตัวลงกางขาเล็กน้อยสเต็ปที่1ยื่นเท้าขวาออกทางด้านซ้ายตัวต้องบาลานซ์ให้ตรงแขนกับหัวไหล่เพื่อน้ำหนัก2เอาเท้าซ้ายเข้าที่ข้อพับขาขวาสเต็ปที่2 3ยกเท้าขวาวางเหมือนนั่งยองๆมือยังคงเป็นมือขวาเหมือนเดิมเป็นทางด้านซ้ายต่อไป4คือการเอาเท้าซ้ายวาดให้เป็นครึ่งวงกลมเพื่อมาอยู่หน้าเท้าของด้านขวาแล้วเปลี่ยนมือเพื่อถ่ายเทน้ำหนักมาทางด้านซ้ายต่อไปสเต็ปที่5ยืดเท้าขวาออกและ6กลับเข้าท่าเดิมเรามาดูอีกด้านนะครับหนึ่งเท้าขวาสองสามนั่งยองๆสี่วาดเท้าซ้ายให้เป็นครึ่งวงกลมเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักมือห้าและสุดท้ายหกลองดูแบบเร็วขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แล้วเราลองเต้นกับเพลงดูนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วกับท่า6 step ถ้าใครทำเกินกว่า6ถือว่าผิดนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วกับท่า6 step อย่าลืมนะครับถ้าเกิน6 step ถือว่าผิดนะครับและติดตาม EP ต่อไปว่าผมจะมาสอนอะไรเกี่ยวกับ B-boy อีกและวันนี้รายการ Dance to You เต้นเป็นของคุณขอลาไปก่อนสวัสดีครับ